สวัสดีค่ะสวัสดีชาวจุฬาติวเตอร์นะคะแล้วก็กลับมาพบกันนะคะกับการรีวิวนะคะตัว CU Tape นะคะพบกันเป็นประจำหน้าเดิมๆแต่ว่าอาจจะส่งผมใหม่นะคะทีนี้สำหรับการสอบ CU Tape ในเดือนเมษายนนี้นะคะเมษายนมีอะไรเป็นพิเศษบ้างเมษายนก็คือร้อนเป็นพิเศษไม่ใช่นะคะคือการสอบครั้งนี้เป็นการที่ไปสอบก่อนที่จะเริ่มช่วงหยุดยาวนะคะก็ก่อนที่จะหยุดสงกรานต์เพราะฉะนั้นช่วงคนที่ไปสอบเนี่ยรู้สึกว่ารอบนี้จะเป็นลักษณะวัยทำงานหรือว่าวัยที่เป็นแบบมหาลัยแล้วอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะไม่ค่อยเจอพวกวัยมัธยมนะคะเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่มีการรับสมัครปริญญาตรีอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นอินเตอร์ของจุฬาเนี่ยอาจจะแบบหมดperiod ไปนะคะก็เลยจะเป็นการสอบของช่วงวัยกลางคนอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะคะหมายถึงว่าวัยที่แบบวัยทำงานแล้วสอบเพื่อเรียนต่อปโทอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับการฝากเตือนในครั้งนี้นะคะก็อยากจะฝากเรื่องเวลาเข้าห้องสอบนิดนึงเพราะฉะนั้นคนเราส่วนมากเวลาไปสอบเนี่ยก็จะดูว่าเริ่มสอบกี่โมงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่า CU Tape เนี่ยค่ะเริ่มเข้าห้องสอบได้ประมาณ 8:15 นะคะ 8:15 เนี่ยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับกรรมการคุมสอบของแต่ละตึกอีกทีนึงว่าแต่ละตึกเนี่ยเขาให้ขึ้นได้กี่โมงนะคะก็อยากจะให้เผื่อเวลาของการเข้าห้องสอบด้วยที่อยากให้เผื่อเนี่ยก็เพราะว่าตึกบางตึกเนี่ยค่ะลิฟต์มีจำนวนน้อยพอลิฟต์มีจำนวนน้อยเนี่ยต้องต่อคิวรอขึ้นแต่ในขณะที่มีลิฟต์เนี่ยมันก็ยังมีบันไดด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเผื่อเวลาได้ออกกำลังกายนิดนึงก็คือเดินขึ้นบันไดไปซะก็อาจจะถึงเร็วกว่าการรอลิฟต์ซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็เผื่อเวลานิดนึงทีนี้พอเข้า 8:15 เนี่ยประตูห้องสอบปิดกี่โมงปิด 8:40 ค่ะประตูห้องสอบปิด 8:40 เพราะฉะนั้นจะมีช่วงระยะเวลาที่ประตูเปิดให้ห้องสอบเนี่ยช่วงระยะเวลาประมาณนึงเพราะฉะนั้นเผื่อเวลาในการเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็ก่อนเข้าห้องสอบเนี่ยก็เอาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตเนี่ยมาให้กรรมการคุมสอบตรวจก่อนเข้าห้องสอบแล้วสิ่งที่เอาเข้าห้องสอบได้เนี่ยมีแค่กระเป๋าสตางค์เท่านั้นสิ่งต่างๆอื่นๆไม่สามารถนำเข้าห้องสอบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เนี่ยห้ามอยู่แล้วนาฬิกาไม่ได้นะคะริสแบนด์กุญแจรถนะคะผ้าเช็ดหน้าไม่ได้เลยนะคะยาดมก็ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเตรียมอะไรไปเยอะค่ะจริงๆแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถเข้าห้องสอบได้แล้วไม่ต้องพะวงด้วยว่าจะต้องวางอะไรไว้นอกห้องนะคะสำหรับเรื่องการไปสอบก็รีวิวเท่านี้ทีนี้เราเข้ามาสู่ในเรื่องของ listening กันบ้างดีกว่า listening ของครั้งนี้นะคะจะว่ายากก็ว่าไม่ยากหรอกมั้งจะว่าง่ายก็ไม่ได้ง่ายคือเหมือนกับว่าถ้าฟังแล้วหลุดเนี่ยก็อาจจะหลุดไม่จับใจความข้ออื่นไม่ได้เลยซะด้วยซ้ำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจฟังทุกอ่านคืออย่าหลุดไม่ได้เลยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยสำเนียงสำนวนไม่ได้ฟังยากแต่ว่าเนื้อหาอาจจะยาวนิดนึงนะคะอาจจะจับประเด็นมาตอบเนี่ยต้องไม่หลุดอ่ะสักอ่านเพื่อที่จะมีสมาธิกับมันนะคะเราเอาสำนวนมาฝากกันอยู่3สำนวนนะคะของ listening ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสำนวน listening ที่เอามาฝากกันเลยค่ะค่ะสำหรับ listening นะคะสำนวนอันที่หนึ่งก็คือ have my eye on it have my eye on it นะคะ have my eye on it อันนี้ต้องระวังสับสนนะคะเราเอาคำแปล have my eye on it ก่อน have my eye on it เนี่ยแปลว่าเหมือนเราเคยเห็นอะไรเราเคยเห็นอันนี้เคยเห็นสิ่งนี้แล้วเราก็ยังมีความตั้งใจที่ยังอยากจะได้มันอยู่เช่นบอกว่าเนี่ยอยากได้ apple watch ก็บอกว่า I have my eye on it คือแบบมีเพื่อนพูดถึง Apple Watch ก็บอกว่าฉันเคยเห็นมาแล้วฉันก็ยังอยากได้มันอยู่ I have my eye on it ฉันยังแบบตั้งหน้าตั้งตาอยากจะรอคอยวันที่จะได้ซื้อ Apple Watch ได้เป็นเจ้าของ Apple Watch อยู่ก็คือ have my eye on it นะคะซึ่งที่จะให้ระวังก็คือระวังสับสนกับสำนวนที่ว่า keep an eye on it keep an eye on it นะคะอันนี้แปลว่าเฝ้าระวังหรือว่าคอยเฝ้ามองจับตามองอยู่ I keep an eye on you อย่าทำอะไรที่แบบไม่ดีนะฉันกำลังจับตาดูเธออยู่ I keep an eye on you นะคะเพราะฉะนั้นระวังสับสนระหว่าง have my eye on it have an eye on it ก็ได้กับ keep an eye on it นะคะไม่เหมือนกันต่างกันแค่ keep กับ have นะคะต้องระวังดีๆค่ะ
ำนวนที่2ที่เอามาฝากกันนะคะคือ I wish I could นะคะใน listening I wish I could นั้นคือหมายความว่าปรารถนาอยากจะได้สิ่งใดในปัจจุบันแต่ว่าเป็นไปไม่ได้เช่น I wish I could be you ฉันปรารถนาที่ว่าฉันอยากจะเป็นคุณแต่ความจริงก็คือฉันเป็นคุณไม่ได้หรอกในปัจจุบันคือเรามีความ wish นะคะมีความปรารถนาอยากจะให้มันเกิดขึ้นแต่มันเป็นไปไม่ได้นะคะ I wish I could สำหรับสำนวนที่3นะคะคือ it is not my forteIt is not my forte. อันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันนะคะ It's not my forte ก็คือแปลว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันชอบทำหรือไม่ใช่สิ่งที่ฉันถนัดนะคะเช่นบอกว่าแบบ Mathematics is not my forte ก็คือคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ใช่อะไรที่ฉันชอบไม่ใช่อะไรที่ฉันถนัดเลยหรือว่ามีคนชวนไปร้องเพลงอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าแบบSinging is not my forte ก็คือแบบไม่ใช่ทางของฉันอะการร้องเพลงฉันร้องเพี้ยนร้องไม่ดีเงี้ย Singing is not my forte เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสำนวนที่ค่อนข้างพบเจอได้บ่อยๆเหมือนกันในการฟัง listening CU tape นะคะก็ฝากไว้3สำนวนนะคะ Have my eye on it นะคะ I wish I could หรือว่าจะเป็น I wish I something blah 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 ก็ได้แล้วก็ It's not my forte นะคะสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ฉันถนัดนะคะสำนวน3เรื่องนะคะมาต่อกันที่ reading ค่ะสำหรับ reading นะคะก็จะฝากคำศัพท์กันไว้ด้วยกันนะคะทั้งหมดมี4คำค่ะ4คำของ reading นะคะมีดังนี้ค่ะคำที่1นะคะ stigmatize ค่ะ stigmatize เนี่ยแปลว่าการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการแบบการตีตราตีหน้าแล้วว่าแบบเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะความหมายค่อนข้างลบนิดนึงนะคะ stigmatize นะคะการแบบทำให้เสียชื่อเสียงทำให้เสื่อมเสียนะคะ stigmatize S T I G M A T I S E ค่ะ stigmatize ค่ะสำหรับคำที่2 hurdle ในคำที่2 hurdle ตัวนี้เป็นคำนามค่ะแปลว่าอุปสรรคหรือว่าสิ่งกีดขวางนะคะ hurdle อุปสรรคหรือว่าสิ่งกีดขวางคำที่3ค่ะ effort e f f o r t effort นะคะแปลว่าความพยายามนะคะเป็นคำนามซึ่งเราก็มีซินอนิมของ effort ก็คือ attempt นะคะ attempt ที่แปลว่าความพยายามเองสำหรับคำที่4นะคะคำว่า detrimental ค่ะ detrimental แปลว่าที่เป็นอันตรายที่เป็นภัยที่ไม่ปลอดภัยนะคะ detrimental ซึ่งก็คือซินอนิมคือคำว่า harmful อะไรประมาณอย่างนี้นั่นเองคือที่แบบอันตรายเป็นภัยกับเราเลยค่ะ detrimental นะคะส่วน reading ที่เนื้อหา passage แนวโน้มแบ่งครั้งนี้ก็จะมีเรื่องของเป็นการพูดถึง organization culture นะคะพูดถึงวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็มีเรื่องของปัญหาของการฆ่าตัวตายของเยาวชนในญี่ปุ่นเพราะว่ามีแรงกดดันจากเรื่องการเรียนจบแล้วต้องหางานทำเกรดเฉลี่ยไม่ดีต่างๆนะคะซึ่งไอ้ศัพท์คำว่า stigmatize เนี่ยก็อยู่ในเรื่องของการฆ่าตัวตายในเรื่องของซูซายของเยาวชนในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของฟรีลันช์ในช่วงซัมเมอร์มีลนะคะสำหรับเด็กที่อดอยากหิวโหยยากจนนะคะในอเมริกาก็จะมีโครงการโปรเจกต์คือมอบอาหารกลางวันให้ฟรีตามสถานที่ต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการเอา Citizen Sales นะคะ Citizen Sales ก็คือเป็นเซลล์ที่เกี่ยวกับเรื่องของ Aging เกี่ยวกับการความแก่การชะลอวัยการทำให้มีการเสื่อมของเซลล์เนี่ยเอาออกจากร่างกายนะคะเป็นงานวิจัยว่าถ้าเอาเซลล์พวกนี้ออกจากร่างกายก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูแบบว่าเหมือนกับว่ามีเขาเรียกอะไรดูความดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะเหมือนเอาเซลล์ที่เป็นเอจจิ้งเนี่ยออกจากร่างกายก็เป็นงานวิจัยไปแล้วก็ยังมีเรื่องของ global warming ที่ว่าแบบโรคเนี่ยมีการแอบซอบเอาความร้อนไปอยู่ในโอเชียนนะคะอยู่ในมหาสมุทรแล้วก็ทำให้ความอุณหภูมิของมหาสมุทรเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแต่จริงแล้วอุณหภูมิของมหาสมุทรที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็ยังไปส่งผลทำให้โรคภายนอกเนี่ยมันร้อนขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเหมือนกับมันบาลานซ์ซึ่งกันและกันก็จะเป็นเรื่องของปัญหา global warming นะคะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ค่ะจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ของอียิปต์โบราณก็คือพูดถึง King Amenhotep ที่3นะคะที่ Amenhotep เนี่ยก็คือเป็นคิงที่อยู่ในยุคที่อังกฤษเอ้ยขอโทษอ่ะอยู่ในยุคที่อียิปต์นะคะค่อนข้างรุ่งเรืองมากคือแบบ magnificence เลยมีทั้ง
ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเฟื่องฟูนะคะก็จะเป็นประวัติของกษัตริย์อียิปต์องค์นี้นะคะและนี่ก็คือในส่วนของ reading ค่ะ writing สำหรับ writing error นะคะก็ฝากไปดูการเรื่องของการใช้โครงสร้าง present perfect ค่ะ present perfect ก็คือ has have บวก verb ช่อง3เราใช้เมื่อไหร่เราใช้เมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตนะคะดำเนินมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันอาจจะจบและสิ้นสุดในปัจจุบันก็ได้หรือไม่จบก็ได้แล้วก็ดำเนินไปต่ออนาคตก็ได้นะคะเรื่องนี้ก็คือเป็น present perfect ต้องการให้เห็นความต่อเนื่องของกริยาเราจะใช้ present perfect ซึ่งต่างกันกับpast perfect นะคะซึ่งระวังดีๆเพราะว่าชอบออกสลับกันคือ past perfect เนี่ยโครงสร้างคือ had 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 บวก verb 3ความต่างก็คือ past perfect เนี่ยเกิดแล้วดำเนินอยู่ช่วงหนึ่งในอดีตแต่ว่าจบลงแล้วในอดีตไม่ต่อมาถึงปัจจุบันนะคะ past perfect โดยเฉพาะวิธีการสังเกตก็คือ past perfect เนี่ยมักจะเกิดขึ้นคู่กับ past simple คือ subject verb 2นะคะมันจะเกิดคู่กันเพราะว่าเป็นการเล่าเรื่องในอดีตว่าเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วจบลงแล้วแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ค่อยเกิดตามมานะคะเพราะฉะนั้นระวังสับสนระหว่าง present perfect tense กับ past perfect tense นะคะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับการรีวิว CU Tapในรอบเมษายนนะคะแล้วก็อย่าลืมไปทำการบ้านฝึกทำแล้วก็จำคำศัพท์ด้วยนะคะเจอกันใหม่รอบหน้าค่ะบ๊ายบาย